สวัสดีค่ะนงนิ่งไอมดค่ะตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 14.5.1 มาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะ iOS 14.5.1 นะคะมาพร้อมกับการแก้ปัญหาในเรื่องของแอป Tracking Transparency หรือว่าความโปร่งใสในการติดตามแอปนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะถามผู้ใช้ว่าจะให้แอปหรือว่าเว็บไซต์ติดตามข้อมูลส่วนตัวของเราหรือไม่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้ใช้บางรายที่ปิดการอนุญาตให้แอปติดตามในการตั้งค่านะคะแล้วพอเรามาเลื่อนเปิดอีกทีเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าจะให้เราอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะซึ่ง iOS 14.5.1 ก็ออกมาแก้ปัญหานี้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญในการอุดช่องโหว่เว็บคิดจากคอนเทนต์ในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีค่ะส่วนอุปกรณ์ที่รองรับการอัปเดต iOS 14.5.1 ก็มีดังนี้เลยค่ะ iOS 14.5 ที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้านะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์การปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ขนาดที่เราสวมหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ยังมีการรองรับ 5G แบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ AirTag เสียง Siri มีให้เลือกหลายแบบมากขึ้นแล้วก็มีอีโมจิใหม่มามากกว่า200แบบเลยนอกจากนี้นะคะใน iPhone 11 เนี่ยก็มีการปรับเทียบแบตเตอรี่ใหม่มาด้วยค่ะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะคะนุ่งนี้ก็แนะนำให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชัน 14.5.1 ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการอัปเดตเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple เขายังปล่อยให้อัปเดต watchOS 7.4.1 แล้วก็ macOS เวอร์ชั่น 11.3.1 ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ